มีความเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยของคดีเขาเรียกว่าคดีของนายทุนจีนสีเทานะครับน่าสนใจมากเนื่องจากว่าตํารวจไปควบคุมตัวนะครับผู้ถูกกล่าวหาว่าไปฟอกเงินในคดีนี้โดยเฉพาะบอกว่าเนะี่ยมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวโยงกับนายตู้า่าวสองคนนะครับเอาคนล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งตำรวจนี่นฮะโดยพลตบทีทีรเดชธรรมสุธี ผู้บังคับการตรบวสืบสวนกองบัญชาการตรบวนครบาลได้นําตํารวจเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามจับกลุ่มตัวนายชุติพันธ์จันชัยธนาทิพย์อายุ55ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ไปจับได้ที่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าสํานักสงฆ์ปากน้ําอํเาเภอบางริ้นอาตบบลบางริ้นประธานโทษอํเาเภอเมืองจังหวัดระนองชุดจับกลุ่มก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าสมคบนะยาเสพติดสนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาติฟอกเงินและสมคบการฟอกเงินเบื้องต้นนายชุติพันธ์ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าตัวเองเป็นเพียงผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับคนจีนในราคาส0,000่นบาทโดยได้รู้จักกับคนจีนเพราะได้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ร้านจินหลิงและก็อ้างว่าเงินที่ผ่านเข้ามาในบัญชีไม่รู้เรื่องใดๆ จากคากล่าวอ้างของผู้ต้องหาชุดจับกลุ่มก็ยังไม่เชื่อ,อผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าก็ส่งตัวไปให้กับพนักงานสอบสวนสอนอยานนาวาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปก่อนหน้านั้นนะครับเพียงวันเดียวตํารวจสอนอยานนาวาก็ได้ไปจับกลุ่มนะครับผู้ที่เป็นภรรยาของนายตู้เ่าครับนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับพันตํารวจเอกหญิงวัฒนารกีกรชายนันนนี่นะครับ แล้วก็ภาพนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนเมื่อวานเช่นเดียวกันเขาควบคุมตัวพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีกรชยานันท์ซึ่งเป็นภรรยาของนายตู้ห่าวเอาไปสอบนะครับถามว่าภรรยาของนายตู้ห่าวเป็นนายตำรวจนะครับตำแหน่งเนี่ยเป็นผู้กำกับการกองการต่างประเทศนี่นะฮะทีนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินเอาตัวไปสอบที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะต่อมาในช่วงบ่ายตำรวจก็ไปตาตัวอีกคนนึง ชื่อว่านางสาวพัชรินซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนสนิทของนายตู้า่าวแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคนที่6มาสอบปากคำมีการแยกสอบนะครับอยู่ที่สำนังกงาอนอายการสูงสุดย่านตะลิ่งชันแยกเป็น2กลุ่มเลยข้อหาก็คือฟอกเงินประกอบด้วยพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีภรรยานายตู้หา่าวนายชัดชัยลาบอำนวยเจริญนายนัทฒิศรีอ่อนนายสิทธิกรประพาจรัดวงศ์ และนางสุรัสศดีทองเพื่มพลอยนะครับอันนี้คือกลุ่มของฟอกเงินอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มของสมคบกระทําความผิดยาเสพติดทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็พูดเช่นเดียวกันพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์บอกอย่างนี้บอกว่าเนี่ยสำหรับภรรยานายตู้หาวซึ่งเป็นนายตํารวจนะครับถูกดําเนินคดีฐานฟอกเงินมีส่วนเกี่ยวข้องและผัวพันกับนายตู้หาวโดยเป็นผู้ถือหุ้นโรงแรมดีลักซ์ ขณะนี้ถูกควบคุมตัวไปสอบอยู่ที่สนยานยาวาส่วนคนอื่นนี่ก็ถูกแยกถูกแยกนาไปสอบปากคําโดยตํารวจเนี่ยยังขอไม่เปิดเผยรายละเอียดในการสอบเนื่องจากว่ากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยของผู้ถูกควบคุมนะฮะและจะส่งผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยขออำนาจศาลฝากขังในกรอบระยะเวลา48ชั่วโมงซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายจับคนที่เหลืออยู่ตอนนี้มี6คนเนี่ยดำดินอยู่ว่าอย่างนั้นครับขณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิิ นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยก็พูดเช่นเดียวกันได้ตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับคดีนี้โดยบอกว่านี่นะมีหลายจุดที่ยังนำไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยโดยนายชูวิทย์เนี่ยใช้คำว่าขบวนการสมคบคิดและก็ตั้งข้อสงสัยว่าตํารวจเนี่ยตั้งใจทำสำนวนคดีอ่อนหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคดีสำนวนอ่อนเนี่ยมันจะส่งผลให้ผู้ต้องหาอย่างนายตู้่าวเนี่ยรอดจากคดี อีกครั้งเนี่ยแหละครับนายชวิตเนี่ยยังพาดพิงไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอยากจะให้ลาออกเพราะคุณชีวิตนี่มองว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยจงใจทําคดีล่าช้าทาหน้าที่อย่างบกพร่องครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีการบุกตรวจผับเจนหลิงเนี่ย26ตุลาคมนะฮะปรากฏโอโหผ่านไปเกือบเดือนนะกว่าจะจับตู้หาวันที่22พฤศจิกายนครับแล้วก็ผ่านไปอีกเป็น1เดือนอีก เพิ่งจะเอาผิดเครือข่ายของตู้ห่าที่ร่วมกันฟอกเงินเนี่ยเรียกว่าระยะเวลาเนี่ยมันห่างกันแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่สมเหตุสมผลอเออมันทําให้แบบพวกเครือข่ายเนี่ยมีการเขาเรียกว่าตั้งหลักทันเหมือนเหมือนดึงเชงไว้อ,อ,อดึงเชงไว้แล้วก็มีกรณีที่วันที่ไปจับกลุมเนี่ยนะครับตรวจค้นพื้นที่ไม่ครอบคลุมโดยอาคารที่มีชื่อว่าวิบวับคาร์วอสเนี่ยไม่ถูกตรวจค้นในวันดังกล่าวทั้งที่ตั้งอยู่ในเลขที่ตั้งเดียวกัน ก่อนจะขอหมายเข้าตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งวันที่1พฤศจิกายนคือมันห่างกันหลายวันหลังจากไปตรวจผับชินหลิงแล้วก็ไปตรวจอาคารวิบบับคาวอวสแล้วก็ใช้เวลาตรวจแค่หนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่าจงใจจะปล่อยให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินรหรือไม่นะครับนายชูวิทย์ยังได้เปรียบเทียบจากจํานวนของกลางที่เข้าตรวจค้นทั้งสองวันจํานวนแตกต่างกันอย่างชัดเจนและระบุในรายงานบันทึกนะครับจากการตรวจค้นจับกลุ่มว่าไม่พบผู้กระทําความผิด ทั้งที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ว่ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากน้อยเพียงดใดนายชูวิทย์ยังฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าหากยังให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการทําคดีจะเหมือนคดีของหลงจุสมชายที่ผู้บัญชาการคนนี้อยู่ดูแลในสมัยนั้นนะครับในสมัยที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสุดท้ายสารก็ย,ยกฟ้องหลงจุสมชาย เพราะหลักฐานของตำรวจนี่มันอ่อนเกินไปหลังจากนี้นายชวิตบอกว่าเตรียมจะเข้าพบกับอายการสูงสุดเพื่อติดตามความผิดฐานฟอกเงินและก็คดีออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การทำสำนวนส่งฟ้องสมบูรณ์มากที่สุดในฐานะที่เป็นประชาชนครับในเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันกรณีที่นายชวิตเนี่ยนะครับแนะนาให้มีการลาออกผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยบอกว่าเอาละนะครับไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ให้เวลา นะครับมันเป็นการพิสูจน์กันแล้วกันว่านะครับเนี่ยผมทํางานอย่างตรงไปตรงมาจริงหรือไม่และผลการตรวจสอบถ้าหากว่าพบนายตํารวจท่านใดคนใดไปเกี่ยวข้องบอกว่าจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปให้รอ,อดกรรูกันแล้วกันคดีหลงจู้สมชายที่คุณชูวิทย์พูดถึงก็คือคดีบ่อนใหญ่ที่ชนบุรีกับที่ระยองซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ชญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยเป็นผู้ชญชาการตาํารวจภูธรภาคสองดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วสุดท้ายหลงจู๋สมชายสามเนี่ยยกฟ้อง คุณชูวิทย์ก็เลยเกรงว่ามันจะเกิดคดีตู้ห่าวเนี่ยพอไปถึงศาลปุ๊บศาลยกฟ้องอ,อีกสัมนวนมันอ่อนครับนี่นะฮะผมก็ยังไม่เชื่ออยู่อยู่ดีเมื่อวานก็บอกว่าไม่เชื่อวันนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีนายตํารวจใหญ่ๆระดับนายพันนายพลเนี่ยรับผลประโยชน์จากแก๊งคนจีนสีเทาที่ว่าเนี่ยผมยังไม่เชื่อ,อคุณมันจงจะเชื่อก็ตาม <laughs> <c oughs> ก็ไม่เชื่อที่พี่พูด <c oughs> ไม่เชื่อที่พี่แป๊บบอกว่าไม่เชื่อนะคะ <c oughs> มไม่เชื่อที่พี่แป๊บอกไม่เชื่อตามกันต่อค่ะจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะคะเพราะแต่ละขั้นตอนใช้เวลา1เดือนหนเดือนหเดือนนะคะตามที่คุณชุวิทย์บอกนะ